าวันนี้สายแรกสายแรกเป็นคุณหมอคุณหมอขอโทรเข้ามาคุยกับพวกเราก่อนเป็นคุณหมอจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้คุณหมอมีปัญหามาปรึกษากับเราเหรอคะหรือไงคะวันนี้ไม่ได้มีปัญหามาถามนะครับแต่ว่ามี2เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่1เนี่ยคือเมื่อไม่นานนี้มีเรื่องของการพูดถึงเรื่องของกรณีเมียน้อยคุณหมอจะเล่าเรื่องให้ฟังครับว่าจะมีคนไข้คนนึงเนี่ยเขามีปัญหาความเศร้าความเครียดมานานพอสมควรเนี่ยเขาก็เลยอยู่ในภาวะที่เขาไม่อยากจะไปคือเขาเป็นเมียน้อยนะครับไม่นานเนี้ยเขามาหาหมอแล้วเขาบอกว่าวันนี้หนูตัดสินใจจะเล่าให้คุณหมอฟังครับแต่เหตุที่จะเล่าให้หมอฟังเพราะว่าเขาฟังรายการพุทธอพุทโธนะครับครับปัญหาที่เขาพูดไม่กับใครไม่ได้แล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่แน่ใจว่าปากกาที่เขาใช้นี่มันคือปากกาที่ถูกหรือเปล่าหลังจากที่เขาฟังพุทธอพุทโธเนี่ยเขาบอกหมอเลยว่าวันนี้หนูจะออกจากการเป็นเมียน้อยให้ได้โอ้ดีใจจังครับนะครับแล้วก็บอกให้หมอช่วยหน่อยแล้วสุดท้ายเขาบอกหมอว่าถ้าหมอมีโอกาสได้เจอไม่ว่าคุณลูกกอล์ฟคุณต้นหอมหรือคุณเผือกเนี่ยช่วยฝากขอบคุณหน่อยเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคำถามทุกอย่างคำพูดทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เขาตัดสินใจเขาจะหยุดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าคงจะเป็นกำลังใจให้ทางทีมดีเจนะครับแล้วก็รวมถึงทีมงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเห็นหรือรายการที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันแค่เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะคนที่ฟังตอนนั้นหรอกมันไม่ใช่แค่คนที่คุยตอนนั้นแล้วมันอาจจะมากกว่านั้นอีกเยอะอย่างที่เราไม่รู้ซึ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วกรณีนี้ไม่ใช่กรณีแรกจริงๆมีหลายกรณีแล้วไม่ว่าจะเป็นกำลังจะถือมีดจะฆ่าตัวตายเมื่อฟังแล้วปัญหาบางอย่างมันตรงกับเขาว่าเขารู้สึกว่าจากปัญหาหนึ่งที่มันเหมือนเป็นยาพิษคำด่าที่อยู่ในโซเชียลอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อเขาฟังแล้วเขาเห็นเขารู้สึกว่ามันคือยาที่รักษาอีกทางเลยดังนั้นมีหลายคนเนี่ยก็มาหาหมอจากการที่ฟังรายการนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องที่สองจะพูดคือจะขอเป็นกำลังใจให้ทั้งดีเจทุกท่านนะครับว่าจริงๆแล้วที่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าตอนนี้มันมีความต่างทุกคนไม่มีใครเหมือนกันเลย3คนไม่มีใครเหมือนกันเลยอ่ะจริงๆจะมีดีเจท่านอื่นด้วยใช่ไหมครับทุกคนเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายเราแก้ปัญหาได้เรามีชีวิตได้เราเป็นตัวของตัวเองไปด้วยอ่ะบอกว่านั่นน่ารักที่สุดนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณถึงทีมงานที่รายการนี้ยังมีเรื่อยๆแล้วก็อยากมึงขอบคุณกับท่านผู้ฟังแล้วคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในเน็ตเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนให้คำปรึกษาเขาตรงแต่บางทีการให้กำลังใจคนที่เขาเล่าเรื่องอยู่อ่ะบางทีเรื่องมันไปตรงกับชีวิตคนอื่นชีวิตนี้เขาไม่เคยได้คำปลอบใจหรือกำลังใจเลยเขาโดนด่ามาทั้งชีวิตพอเขาเห็นเขารู้สึกว่าเหมือนเรื่องมันเหมือนกับเขาอ่ะยังมีคนเข้าใจยังมีคนกำลังใจบอกคิดว่าไซเบอร์บูลลี่น่าจะจบได้ถ้าเราเปลี่ยนจากการที่ด่าทอกันมาให้กำลังใจกันคุณอาจจะช่วยคนอื่นทางอ้อมคุณอาจจะเป็นฮีโร่ทางอ้อมเลยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ